วาเลนไทน์จัดใหญ่มากให้กับปุ๊กลุ๊กเปิดตัวเต็มที่แล้ววันนี้เปิดตัวหรือยังคะอันนี้เรียกเปิดตัวหรือว่าไงคือเขาเป็นคนที่ดีกับเรานะครับเขาคอยให้คำปรึกษาเราถ้าเกิดเรารู้ว่าทำอะไรแล้วเขามีความสุขเราก็อยากจะทำให้มันทำได้เซ็ตจัดนานไหมคะเซ็ตดอกไม้สีแดงจัดนานไหมไม่นานครับมีคนช่วยจัดแล้วก็มีพี่สาวมีแม่บ้านเขาเดี๋ยวเราวางแผนนานไหมครับจากคือก็ไม่ได้วางแผนอะไรนานเพราะว่าวันที่14เนี่ยเขาจะไปทำงานที่อังกฤษเราก็เลยว่า12เนี่ยเราว่างครึ่งวันพอดีแต่เรารู้ว่าเขาชอบดอกไม้สีแดงแล้วก็ไปซื้อให้ไปจัดให้ที่บ้านอย่างดอกไม้สีแดงนี่มีความหมายอะไรพิเศษไหมครับว่าต้องมีกี่ดอกอะไรอย่างเงี้ยไม่มีรายละเอียดมากแต่ว่าเขาชอบสีแดงแต่รูปต่อไปคนก็บอกว่าเปิดตัวแล้วสู้เป็นแฟนแล้วอะไรผมไม่มีสถานะคือทำคือเรารู้ว่าเราทำแล้วเขามีความสุขเราก็อยากทำเพราะเขาจะไปทำงานที่อังกฤษใช่ไหมเราก็อยากให้เขามีความสุขดอกไม้วันนั้นให้ดอกไม้อย่างเดียวเลยไม่ได้แบบมีของขวัญพิเศษเลยไหมคะไม่มีมีเป็นดอกไม้แล้วก็โกรธครับเป็นไงบ้างการตอนที่เราเห็นของเราตอนเขาเห็นผมไม่อยู่แต่เขาดีใจนะคือที่บ้านเขาบอกเขามีความสุขครับไม่ในเรื่องของสถานะหลายคนจะมองว่าทำไมต้องตอบกักๆอย่างนี้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วบุกไปได้แล้วว่าต้องใช้เวลาคือใช้เวลาคือไม่อยากรีบนะต้องใช้เวลาไม่ค่อยดูกันแต่ก็คือเป็นเขาคนเดียวเนาะตอนนี้ที่คุยที่แบบศึกษาอะไรไม่ใช่สถานะแฟนกันหรือยังคะเพราะหลายคนมองว่าแบบพวกเราตอนนี้เหมือนชัดเจนมากยังไม่มีสถานะครับเป็นคนที่แบบนี้ต่อกันอยู่ก็ได้ศึกษากันไปก็ต่างคนก็ต่างทำงานจริงๆมันเป็นความรู้สึกที่รู้กันแค่สองคนครับแต่ว่าพิเศษกว่าคนอื่นก็พิเศษมีความพิเศษแล้วส่วนตัวเขามีของขวัญอะไรให้เราไหมครับวันนี้ก็มีดอกไม้รูปที่ผมลงในIGครับนั่นของเราชื่นใจไหมคะชื่นใจนะแฟนไม่ใช่บอกรักเขาไหมคะบอกรักเขาไหมคะขอบคุณนะครับที่เราไม่ได้บอกก็บอกขอบคุณมากๆในทุกสิ่งทุกอย่างที่ช่วยเหลือเราที่ทำให้เราอะไรอย่างสรรพนามตอนนี้เวลาเรียกกันนี่คือเรียกกันยังไงครับแล้วแต่อารมณ์เวลาอารมณ์ดีมากเลยเรียกที่รักเรียกว่าอะไรคุณหลวงของบ่าวเบบี้อย่างนี้มีไหมคะเรียกเธอเรียกไหมเรียกแบบไอ้ต้องดูกันอีกนานแค่ไหนคะเราถึงจะมั่นใจว่าและสองคู่เราพูดยากก็ดูกันไปเรื่อยครับใช้เวลาครับอีกหนึ่งเรื่องค่ะนะคะใครที่เห็นประเด็นแหละที่ได้ล่าสุดคนออกมาแชร์พระเอกกินงูมันสวยไหมครับตลกมากเรื่องนี้แล้วไหมเมื่อวานผมไปเที่ยวของกินกับครอบครัวกลับมาบ้านตอนเย็นเปิดมือถือไลน์ขึ้นมาเต็มเลยมีเบอร์เพื่อนโทรมาแล้วก็โทรกลับไปฮัลโหลว่าไงเฮ้ยมึงไปกินงูเขาเหรอตกใจมากเลยแบบเพื่อนก็บอกไปรับของแบรนด์เนมไปอะไรหรือเปล่าเราไม่เคยครับเราไม่ชอบสัตว์เลื้อยคลานอยู่แล้วแต่เรื่องงูไปเลยครับไม่เคยกินไม่ใช่เราครับทำไมคุณเขาโยงมาหาเราไหมก็มันมีต้องหลายประเด็นที่มันไม่ใช่ผมเขาบอกฟันโตมันชัดเจนมากคำใบ้ต่างๆสวยเลยแต่คำใบ้ต่างๆมันชัดเจนมากเช่นอะไรพี่ฟันสวยน้ำโตกำลังดังมากพอได้แต่ไม่ค่อยโตเท่าไหร่กำลังฮอตๆเลยแฟนคลับเยอะไม่ใช่ผมไม่ชอบสัตว์เลื้อยคลานผมไม่กินงูเหมือนเขาบอกว่ามันมีแบบมีถ่ายรูปมาให้เพื่อนดูเป็นหลักฐานก็เลยมั่นใจอะไรเงี้ยอันนี้เรามั่นใจว่าเราไม่มีแน่นอนไม่มีครับไม่มีก็อยากดูเหมือนกันนะเคยแบบว่าได้ของแบรนด์เนมจากแบบใครอะไรไงนะเมื่อวานเพื่อนก็ถามว่าเคยไปรับของแบรนด์เนมหรือเปล่าผมหันภาพไปที่ตู้เก็บของเลยไม่มีฮะไม่จริงเราโกรธแบบโกรธเกี่ยวกับมดดำไหมคะไม่โกรธครับคือเขาอาจจะไม่ได้หมายถึงผมก็ได้แต่คนก็ตีความเลยว่ารู้จักกันส่วนตัวไหมครับจะพี่แจ๊คเหรอครับก็เคยเจอก็เจอกันบ่อยรู้จักกันคนภาคเดียวกันคนบ้านเดียวกันครับกับพี่มดนะคะพี่มดก็เคยเจอครับตัวได้ยินข่าวก็น่ารักดีนะคือเขาจะไม่ได้หมายถึงผมก็ได้ไม่งงไม่อยู่คนก็โยงมาถึงเราหมดเลยปริศนาคำใบ้ก็คำใบ้แรกๆมันอาจจะคล้ายผมมั้งแต่ว่าหลังๆมันไม่ใช่ผมเลยถ้าโดนโยงแบบนี้เราซีเรียสได้ไหมกับความรู้สึกของเราไม่ซีเรียสครับไม่ซีเรียสครับมันตลกมากว่าเมื่อวานก็นั่งตลกกับเพื่อนอยู่คนใกล้ตัวถามไหมคนใกล้ตัวถามหรือยังคนถามไหมหรือยังน่าจะยังไม่ได้ดูว่าคุณกลับมาจากอังกฤษเมื่อวานนี้นะต้องไปอธิบายปุ๊กลุ๊กคิดว่าเป็นเราท่านทักเราอยู่เพื่อนไม่ได้คิดเพื่อนแค่ถามเอาความจริงถึงบอกมาคือเรื่องเขาก็คิดแปลงแต่งนะว่าใช่หรือเปล่าถ้าไม่ใช่ผิดหวังนะเว้ยอะไรเงี้ยเรียกว่าลายเด้งแบบตลอดเมื่อวานนี้เลยฮะเดือดร้อนนะงูกินงูเดือดร้อนไหมลูกนี้ไม่เดือดร้อนครับต้องอธิบายปุ๊กลุ๊กไหมคะว่าไม่ใช่เรานะไม่ต้องอธิบายเขาเชื่ออยู่แล้วเขาดูนิสัยเราอยู่แล้ว รู้แล้วเขารู้นิสัยเราอยู่แล้วพูดเขาไว้ไงบ้างเขาขำแล้วหรือว่ากระเป๋าใบหนึ่งมันต้องบิดขนาดนั้นเลยลูกว่าไงบ้างครับยังไม่ได้คุยกันเลยครับเขายังไม่ได้ดูเลยครับยังไม่ทราบข่าวยังไม่ทราบข่าวยืนยันโอเคนะยืนยันครับไม่เคยเป็นสัมผัสงูหรือว่าอะไรใช่ไหมครับไม่เคยครับไม่กินงูไม่กินสาหร่ายไม่เคยฟังตัวเองไม่ถึงไม่เคยทำไมฝากบอกอะไรถึงคนที่เขาแบบเดาว่าเป็นเราไหมครับก็ไม่ใช่ผมแน่นอนครับแฟนคลับทุกคนสบายใจได้ครับไม่ชอบกินงูไม่กลัวว่าจะมีภาพหลุดออกมาเนอะไม่กลัวครับขอบคุณครับ